ได้รหัสพูดว่าจำได้จำได้พูดว่าอะไรลืมแล้วบ้างถามพ่อนะพี่วัดข่าวพี่วัดข่าววันนี้มาร่วมงานมิสแกรนด์ครับก็ถือว่าเข้าสู่เทศกาลใช่ไหมฮะก็ไปมาแล้วนะลำปางลำพูนวันนี้เป็นการแคสติ้งหาผู้เข้าประกวดรอบสุดท้ายในการเก็บตัวก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณมอร์ฟีนนะครับว่าทุกๆครั้งที่แกทำอะไรอ่ะแกก็จะทำให้มีกระแสแกจะทำให้มีคนแบบรู้สึกสนอกสนใจแล้วดูไลฟ์ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะถึงแม้จะไม่ได้มาในช่วงบ่ายก็จะมีความรู้สึกว่าคนเยอะคนดูไลฟ์ประมาณ 10K อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นเพจจังหวัดนะไม่ได้ไลฟ์ผ่านเพจหลักด้วยก็ถือว่าคนให้ความสนใจเยอะมีทั้งดราม่าบ้างไม่ดราม่าบ้างก็แล้วแต่แต่วันนี้เรามาลุ้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหนูรัตตกลงเข้าไหมฮะเข้าเหรอโอ้ผมก็แอบเชียร์แต่ว่าทุกคนจริงเหรอผมก็แอบเชียร์อันนี้ไม่รู้เลยนะใสๆเลยเพราะว่าคุณมอร์ฟีนเขาก็เคยปรึกษาว่าคือใจหนึ่งอยากให้ใจหนึ่งก็ไม่อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าหลายคนก็จะมาต่อต้านว่าอายุบ้างความสูงบ้างก็เลยบอกคุณมอร์ฟีนว่าฟีลฟรีอะไรที่มันอาจจะล้ํากติกาบ้างอะไรบ้างถ้ามันอลุ่มอล่วยกันได้ก็ลองดูนะครับผลสรุปเรายังไม่รู้ว่าเขาจะชนะหรือไม่ชนะแต่เป็นการช่วยเหลือคนให้ มีพื้นที่มีแสงนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสในการทําอะไรต่างๆผมว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนอยู่แล้วแล้วเป็นว่าตัวพี่วันนี้ไม่ได้ติดอันนี้เพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน้างานด้วยแต่จริงๆแล้วณตอนนี้ต้องตอบได้ตามตรงว่าไม่ติดเพราะว่าเนื่องจากว่าพูดกันตรงๆมีความเอ็นดูส่วนตัวนะแต่ถามว่าจะไปถึงไหนขึ้นอยู่กับจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจนะครับแต่ว่ามาตรงนี้มาแค่นี้ก็อยากบอกน้องว่าก็ดีใจเพราะว่าอย่างน้อยๆน้องต้องนึกอยู่เสมอว่าไม่ใช่ตัวตลกแล้วก็ไม่ได้ตัวที่ทำแบบเหมือนให้ใครมานั่งบูลลี่แล้วก็ไม่ใช่เหมือนกับมานั่งเป็นเซตคอนเทนต์ถามว่าคอนเทนต์มีได้ไหม พูดตรงๆว่าทุกอย่างมันก็อาจจะมีคอนเทนต์ได้เพราะว่าแน่นอนเพราะว่าคนที่อยู่ในแสงแฟลชที่มันหนักไปทางคอนเทนต์อยู่แล้วนะแต่ต้องให้น้องเข้าใจว่าเบื้องหลังของคอนเทนต์เนี่ยเราจะต้องมีความสามารถด้วยต่อไปนี้หนูรัตก็เตรียมขายของเถอะเพราะว่า PD เขาขายของขนาดนั้นมันจะต้องมีการซ่อนกลยุทธ์นะฮะในการหาเงินจากหนูนะฮะเพราะฉะนั้นหนูก้าวเข้าไปแล้วหนูถอยยากมากฮะวงการนี้แกรนเข้าแล้วก็เข้าแล้วออกยากฮะก็รอเพราะว่าแพชชั่นเขาแรงมากในการเป็นนางงามเดี๋ยวก็จะรู้ครับเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นคนที่มีแพชชั่นไม่เฉพาะหนูรัตคนเดียวผมว่าหลายคนก็สู้ตายนะฮะนับยังอยู่ใช่ไหมฮะอยู่น่ากลัวมากนะฮะน่ากลัวนี่คือยังไงพี่วะก็คือมันต้องมีคนตกรอบไงมันก็ต้องมีคนตกรอบแล้วก็มีตัวเต็งอีกใช่ไหมก็ยังอยู่นะอันนี้ผมยังลืมชื่อเลยนั่นที่พูดเรื่องจริงนะแต่รู้ว่าเป็นเน็ตไอดอลที่แบบแบ๊วแบ๊วเกรสเน็ตไอดอลที่แบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสายนางงามก็มีอีกนะฮะก็ให้คุณมอร์ฟีนแกตัดสินใจเอาแต่ว่าโจทย์ปีนี้ของเราก็คือบิวตี้สตาร์แต่ว่ามันจะมีคำหรูๆเดี๋ยวเราจะแถลงข่าววันที่3กันยาเชิญนะฮะทุกท่านนะฮะเราจะเลี้ยงข้าวยาปลาปริ้งให้เต็มที่นะฮะเราปิดฮอล์ MGI ฮอล์ใหญ่นะครับเป็นทีมสไตล์เหมือนกับเป็นงานอีเวนต์ปาร์ตี้นะเราเบื่อละเวทีเราจัดเหมือนแบบปาร์ตี้กินคุยเรื่องสาระไม่ค่อยมีแต่เรื่องปากท้องครับอันนี้ก็คือจะพูดประชุมเรียบร้อยแล้วเป็นคอนเซ็ปต์เรียบร้อยทุกอย่างเสร็จมาแล้วครับแล้วก็เตรียมงานทุกอย่างรวมถึงสปอนเซอร์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆก็สำหรับแกรนด์ไทยแลนด์ก็เรียบร้อยนะครับวันที่3เรียนเชิญนะครับทุกคนนะที่เป็นสื่อมวลชนหรือเป็น ไอดอลใดๆก็แล้วแต่ที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องความงามเรื่องความสวยหรือเรื่องขายของเรียนเชิญครับจะพูดเรื่องวันที่3จะพูดก็เจ้าภาพก็เราก็ได้อยู่แล้วก็คือสงขลานะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านแล้วก็จะมีเปิดตัว PD อย่างเป็นทางการบางคนก็หน้าใหม่นะครับก็จะมาเดินแฟชั่นโชว์ทุกคนนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่ Road to 2025ไม่ว่าจะสมัครแล้วยังไม่สมัครหรือได้ตำแหน่งแล้วหรือกำลังเก็บตัวเชิญนะครับวันที่3เข้าได้ฟรีทุกคนเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีช่องทางติดต่อแล้วก็ลิสต์ไว้เราจะมีแอเรียเฉพาะผู้เข้าประกวดนะครับให้โชว์ตัวทุกคนจะได้ไปจอยภาพได้นะครับอะไรครับคุณฮะมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็จริงๆวันนี้มีมิสแกรนด์เวียดนามไฟนอลคืนนี้ซึ่งงานใหญ่มากของประเทศเขาผมก็เลือกมาซัพพอร์ตคุณมอร์ฟีนแล้วว่ากะว่าจะไปโบโกต้าก็คือโคลอมเบีย
แล้วก็ไปบราซิลก็คือฟิแนลแล้วก็เพรสคอนเฟอเรนซ์แล้วเขากำลังจะทำชุดเหมือนประมาณว่าชาติพันธุ์น่ะก็คือชุดกัมพูชาให้กับนางงามทุกประเทศได้ใส่เดินก็จะเป็นอีกรอบนึงกำลังตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องรีบทำเพราะว่าต้องมีฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นงานมาถึงต้องฟิตติ้งแต่ของเราเนี่ยหลักๆเลยเรามีแค่3รอบชุดประจำชาติพรีริมแล้วก็ไฟนอลครับไม่น่าครับผมว่าปล่อยเอาจริงๆนะวอนคนไทยเราอย่าไปต่อล้อต่อเถียงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามทุกคนเขาจะคิดอะไรก็ปล่อยเขาแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเส้นบางๆเขาก็อาจจะรู้สึกบางทีเราก็อาจจะรู้สึกมันไม่มีใครผิดใครถูกแต่สิ่งที่ถูกก็คือรักษาบรรยากาศให้มันแบบเป็นบรรยากาศที่เป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะไม่ใช่เป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นสังคมศึกษานะฮะกรุณาอย่าเข้าวกเข้าสมุดเล่มนั้นให้ไปเอนเตอร์เทนให้เอนเตอร์เทนจอยๆใครเขาจะพูดมันไม่ได้หมายความว่าคนทั้งประเทศพูดนะฮะมันหมายถึงคนบางคนพูดคนไทยก็ใช่หยอกคนไทยก็พูดก็วอนคนกัมพูชาถ้าเกิดเข้าใจอย่าไปสนใจคนไทยบางคนที่พูดมันเป็นบางคนเราอยู่ด้วยกันผมว่ามันยากในการแบ่งอ่ะมันยากมากในการที่จะแบ่งว่าฉันคือใครและอันนี้คือของฉันอันนี้คือของคุณยังไงก็วอนด้วยละกันนะครับเรื่องนึงที่ว่าครับนางงามเรางานเข้าอะไรนางงามมิสแกรนด์ปีที่แล้วใครอ่ะการเหมือนกับว่าแปลงลำไม่รู้เรื่องเลยคือได้มีการเหมือนกับว่าอัดคลิปเชิญชวนให้เล่นเว็บพนันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโหเรื่องใหญ่ถ้าเกิดเป็นเรื่องความผิดทางกฎหมายนะครับยาเสพติดเว็บพนันอะไรพวกเนี้ยทางผมแบบไม่สนใจแล้วก็แบบโกรธอยู่แล้วโดยปกติคือแอนตี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมไม่มีความคิดเห็นจริงๆเอาจริงๆผมยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดด้วยซ้ําแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ดําเนินการตามกฎหมายได้เต็มที่นะครับถ้าเกิดใครยังเกี่ยวข้องกับองค์กรแกรนก็ขอให้ยุติให้หมดนะครับถ้ายังมีพันธะอยู่กับใครหรือใครยังเกี่ยวข้องหรือพี่เลี้ยงคนไหนยังเกี่ยวข้องหรือยังเกี่ยวข้องกับคนที่ยังทํางานกับเราก็ขอให้ยุติให้หมดดีที่สุดครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่กฎหมายแล้วก็คนไทยยอมรับไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นมันคือเสียหายครับอย่างนี้ในกรณีถ้าเกิดสมมติน้องอยากจะกลับมาประกวดโอ้ไม่รับครับไม่รับอยู่แล้วฮะคดีแรงๆอย่างเช่นพวกยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยที่นี่แอนตี้มากนะฮะแล้วก็ลักษณะเนี้ยถ้าเป็นเว็บพนันเถื่อนนะเอาจริงๆขำๆอ่ะแทงหวยรวยโปรเนี่ยยังไม่ว่านะ5บาท7บาทมันเป็นแบบสนุกสนานอย่างเงี้ยเราไม่โกรธแต่ถ้าชักชวนคนน่ะหรือโปรโมทให้คนมาหรือเป็นส่วนหนึ่งของแชร์เถื่อนเว็บพนันการลงทุนนะครับแล้วเป็นคน PR เนี่ยไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนมี follower เยอะอยู่แล้วมิสแกรนไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะฮะฝากไว้เลยว่าทุกคนก็อยากเข้ามาหาเราอาจจะให้เรา 10,000-20,000 นะครับเห็น follower เราประมาณ 80,000 แสน 200,000 แล้วก็ให้เราโพสต์ให้เราสตอรี่ใจแข็งเข้าไว้ถ้าจับไม่ได้อ่ะมันก็คือฟลุกแต่ถ้าจับได้มันก็คือฟุกแล้วจบชีวิตเลยต้องจริงต้องสั่งให้ฟรีดีเขาเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปดูขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดการให้ขั้นเด็ดขาดภายในวันพรุ่งนี้ครับไม่ก็คืนนี้เลยก็ได้ครับจริงๆครับเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงครับเพียงแต่ไวๆแต่ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดไหนเพราะยังไม่ได้อ่านในรายละเอียดครับผมโอเคเนาะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะมีข่าวแววมาว่าชาร์ลอตจะมาลงประกวดอันนี้จริงเอ้ายังไงพี่ว่าก็ยอมรับว่าน้องพูดนะไอ้ผมเป็นคนพูดตรงผมจะไม่แบ้วใส่น้องพูดว่าน้องยังไม่ที่สุดของการได้ตำแหน่งเพราะน้องอ่ะอยากได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์หรือตำแหน่งที่ดีกว่านี้น้องก็บอกว่ามันจะดีไหมบอสเราก็เลยบอกว่าก็คิดให้ดีเพราะว่าหนึ่งคือเราได้เปรียบคนอื่นเยอะมากนะฮะซึ่งมาประกวดเนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่าโอกาสที่เขาจะอยู่บนมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแฟนคลับเขาแน่นแล้วก็บารมีเขาก็เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่ามันจะที่หนึ่งเลยไหมถ้าเกิดมันพลาดที่สองมาต้องยอมรับนะสมมติมีใครบอกหูใหญ่กว่าอิงฟ้าหรือเท่าอิงฟ้าโผล่ขึ้นมาในปีเดียวกันมันก็คว่ำได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็บอกเขาแล้วให้เขาตัดสินใจซึ่งน้องน่าจะตัดสินใจหลังคอนเสิร์ตนะฮะเดี๋ยวฟังประโยคสุดท้ายในคอนเสิร์ตละกันรออะไรนะฮะรู้หมดทุกเรื่องมาสัมภาษณ์เองไหมฮะมีพื้นที่อยู่นะฮะอยู่จริงฮะ
เขาพูดอยู่ครับถ้าผมแฟร์เพราะว่ากฎกติกาก็คือใครยังไม่ได้ที่หนึ่งมาได้ใหม่แต่ว่าน้องเองน้องก็เป็นคนที่มีงานนะครับแล้วก็งานก็พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมาก็ต้องลงทุนเบรกตัวเองแล้วเราก็ต้องคืนสัญญาชั่วขณะเพราะต้องให้ทางจังสมมติถ้าเขาไปประกวดจังหวัดก็ต้องให้ทางจังหวัดเขาทำมาหากินถูกไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วถ้ากลับเข้ามาได้เราก็เริ่มสัญญากันใหม่ครับต้องถามคู่แข่งไงเหรอฮะได้ข่าวว่าบางคนแรงกว่าชาร์ลอตก็จะลงนะอันนี้ระวังผมเตือนนะจะลงที่ไหนก็ดูภาคให้ดีผมว่าภาคเนี่ยเป็นปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องสืบให้ดีว่าใครจะลงอีสานใครลงเหนือแล้วหรือใครจะลงเหนืออีกหรือใครจะลงใต้แล้วภาคกลางมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ไหมคุณก็ลองเสียบให้ดีตอนนี้ถ้าคุณเสียบผิดภาคอ่ะคุณจะเป๋เลยนะฮะแล้วมันจะฟื้นยากมากนะพรุ่งนี้เราจะได้อีก2คน2คนนี้เค้าก็หมายมั่นปั้นมือว่าเค้าจะล้มช้างอยู่เหมือนกันก็ลองดูนะครับว่าเค้าจะล้มช้างหรือช้างล้มใส่โอเคนะบอสค่ะเรื่องคือว่าพอดีต้องเจอกันก็เมื่อกี้เจอผ่านยังไม่ได้คุยอะไรกันครับอันนี้จริงๆคือผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับน้องแล้วล่ะเห็นน้องก็แบบก็คือเฉยๆนะฮะที่โกรธที่โมโหก็คือโกรธแล้วก็บริษัทเค้าก็ทําตามหน้าที่เค้าต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเวทีนี้ในทุกๆมิตินะฮะของการสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่เราไม่ยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องพูดไปมันก็เลยทำให้รู้สึกเราลำบากใจแล้วก็คนในองค์กรที่รักองค์กรก็ลำบากใจนะครับก็ขอให้เป็นบทเรียนกับทุกๆคนว่าอย่างยูเวอร์เฟิร์นที่ทำเนี่ยคนอื่นอย่าทำเด็ดขาดนะก็คงรู้สึกผิดบ้างครับแต่เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ผ่านมาเฉยๆก็ได้ยกมือไหว้กันครับผมฉะนั้นวันนี้เราก็ใจเย็นปล่อยใจเย็นนะแต่ว่าโอ้โหพอแบบถ่าย TikTok แล้วเกิดมันโผล่ขึ้นมาคนชอบโผล่มันแกล้งอ่ะมันโผล่ขึ้นมาปั๊บแล้วมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเรียกว่าคุณจิตรีบปัดผ่านปัดผ่านปัดผ่านเพราะว่าเรารักบริษัทเรารักคอนเทนต์การประกวดของเรารักในการสรรหาเราเก็บตัวโรงแรมตั้งเดือนหนึ่งเสร็จๆนอนกินอยู่ด้วยกันเพื่อเราจะค้นน่ะเราไม่ได้แบบเอาแค่จอยๆอ่ะถ้าจอยสมัครเช้าเย็นประกวดเลยจบนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็น้องก็คงจะรู้สึกตัวครับขอบคุณนะครับ